ประชุมวันที่5สิงหาคม2521ตอนท้ายองค์ท่านได้เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังระหว่างอยู่ที่หนองผือสกลนครคืนหนึ่งเดินจงกรมอยู่แล้วยืนพิจารณาธรรมจะนานสักเท่าไรไม่แน่นะปรากฏว่ามีอีแก้งตัวหนึ่งมาข้างหลังตรงหัวทางจงกรมมันเข้ามาเมื่อไรไม่ได้ยินเสียงเลยพอเราขยับกายจะเดินมันตกใจร้องโก้กระโดดป่าราบไปเลยความจริงอีแก้งตัวนี้มันอาศัยอยู่ในวัดนั่นเองคืนหนึ่งเดินจงกรมอยู่นอกวัดเสือเดินผ่านมาเดินเสียงดังคล้ายคนพระอีกองค์หนึ่งเดินจงกรมอยู่ในวัดท่านก็ได้ยินเช่นกันเราก็เดินจงกรมเรื่อยไปปรากฏว่ามันมาห่างจากทางจงกรมประมาณ3เมตรแล้วเงียบหายไปเราก็ยืนอยู่นั่นประมาณ10นาทีแล้วเดินจงกรมต่อไปจนเหนื่อยจึงหยุดแต่เสียงเสือนั้นเงียบไม่ได้ยินเสียงอีกเลยมันไปเงียบขนาดนั้นแต่ก่อนมีแต่ดงถึงจะห่างกัน 2-3 เมตรก็ไม่เห็นตัวกันเสือคนนกยูงอีเห็น 3-4 อย่างนี้จังหวะเดินคล้ายกันเสือตัวนี้มันเดินผ่านไปมาเสมอๆมันเดินไปทางบ้านนาในวาระประชุมวันที่30กันยายน2521เรื่องปฏิปทาขององค์ท่านท่านเล่าว่าบวชพรรษาแรกอยู่วัดโยธานิมิตอุดรธานีเรียนหนังสืออยู่ก็เหลือเวลาไว้1ชั่วโมงทุกวันสำหรับภาวนาได้เข้าไปเรียนถามท่านพระครูเจ้าอาวาสว่าผมอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรเพราะเมื่อก่อนบวชมีความสนใจอยู่แล้วเกี่ยวกับพระกรรมฐานเวลามีพระกรรมฐานเข้ามาในหมู่บ้านเราก็ถึงท่านก่อนเข้าไปเรียนถามธรรมะท่านท่านก็พูดให้ฟังเกิดความเลื่อมใสมากท่านพระครูบอกว่าก็ภาวนาพุทโธสิผมเองก็ภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธเรื่อยมาทำไปเกิดจิตสงบลงอย่างอัศจรรย์ตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกทั้งหมดตั้งแต่เรียนหนังสือมา7ปีทำจิตสงบได้3ครั้งเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นข้อยืนยันได้ว่าสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามีจริงแน่นอนจึงได้อธิษฐานไว้ว่าเราจะเรียนหนังสือจบเพียงปริยัติธรรม3ประโยคเท่านั้นแต่นักธรรมจะได้เท่าไรไม่สำคัญพอจบปริยัติธรรม3ประโยคเท่านั้นออกเลยวงเล็บก่อนออกก็อธิษฐานไว้3ข้อพอไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นก็เร่งความเพียรเต็มที่ไม่ยุ่งกับใครเอาแต่ตัวเองตั้งแต่บวชมาก็ทำความเพียรเต็มที่คือนั่งตลอดรุ่งพรรษาที่9ล่วงแล้วจะเข้าพรรษา10เดือนเมษายนเป็นต้นไปในกลางพรรษาที่10นั่งตลอดรุ่งอยู่10กว่าคืนแต่ก็ไม่ติดต่อกันมีเว้นบ้างรู้สึกว่าการทำความเพียรพรรษานี้ร่างกายบอบช้ำมากที่สุดส่วนด้านจิตใจก็เข้มแข็งอยู่แล้วนับแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาจิตไม่เสื่อมแล้วเร่งใหญ่เลยทีเดียวนับแต่พรรษา10มาก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งอีกแต่จิตเป็นสมาธิแน่วแน่รู้ชัดว่าต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมต่อจากนั้นก็เดินทางด้านปัญญาตลอดจนสิ่งปลอมแปลงพังทลายลงหมดจึงแสนสุขแสนสบายวาระประชุมวันที่15กันยายน2521นับว่าคืนนี้องค์ท่านพูดธรรมะได้สูงสุดอีกเช่นเคยองค์ท่านได้ปรารภถึงเรื่องจิตเสื่อมว่าทำกรดคันเดียวยังไม่ทันเสร็จจิตตกใหญ่เลยหยุดทำเร่งแต่ความเพียรแต่ถึงอย่างนั้นต้องเสียเวลาไปเป็นปีจึงเข้าได้ตอนที่เข้าได้ระยะหนึ่งอยู่ที่บ้านนาสีนวลทางทิศตะวันออกของวัดดอยธรรมเจดีเป็นวัดร้างอยู่ด้วยกัน3องค์เวลานั้นท่านอาจารย์ใหญ่มั่นไปถวายเพลิงศพของท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลให้เราอยู่วัดอยู่ด้วยกัน2องค์สนุกเร่งทำความเพียรเข้าสมาธิได้ตั้งแต่นั้นมาแล้วไม่เคยเสื่อมเลยเจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดแต่เกิดมาไม่เคยเสียใจอะไรเท่ากับเสียใจที่จิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมไป
เสียใจจริงๆถ้าเป็นอย่างโลกๆแล้วใครมาทำให้เสียใจขนาดนั้นแล้วฆ่าคนได้อย่างสบายไปเลยโดยไม่สะทกสะท้านพูดมาถึงตอนนี้แล้วระลึกถึงพระโคทิกะเถระองค์หนึ่งจิตของท่านเสื่อมถึง5ครั้งจนท่านคิดจะฆ่าตัวตายเพราะความเสียใจถึงครั้งที่6ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้เข้ากับเราได้เราจึงเชื่ออย่างสนิทใจวาระประชุมวันที่22กันยายน2521ตอนท้ายท่านได้ปรารภเกี่ยวกับเรื่องการตายขององค์ท่านดังนี้ 1. เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเรานะเราไม่เชื่ออะไรยิ่งกว่าเราเชื่อเราเองซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอยู่ภายในใจของเราจึงได้พูดกับหมู่เพื่อนเสมอหากว่าเป็นไปตามอัธยาศัยของเราแล้วเวลาจะตายโดดเข้าภูเขาลูกไหนถ้ำใดเงื้อมผาใดหรือเอาหัวซุกเข้าร่มไม้ร่มใดโดยลำพังคนเดียวของเราเท่านั้นเราเหมาะที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่มีขณะจิตใดที่จะคิดออกมาเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่แน่ใจว่ามันไม่มีดูความจริงล้วนๆดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสง่าผ่าเผยไม่สะทกสะท้านไม่เสียอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าถึงวาระสุดท้ายแล้วปล่อยอย่างสบายหายห่วงทันทีอันที่สองจำเป็นได้อยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อยาหมดความหมายแล้วอย่ามายุ่งนะเพราะยากับคนเข้ากันไม่ได้แล้วก็หยุดไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นแหละปล่อยไว้ตามสภาพอันที่สามเมื่อจนตรอกจนตัวจริงๆห้ามส่งเสียงแม้กระทั่งมาถูกต้องร่างกายต่างคนต่างนั่งเงียบพิจารณาถ้าจะปลงธรรมสังเวชก็ปลงเสียทุกขังอนิจจังอนัตตามีอยู่ทั่วไปทั้งผู้ที่จะกำลังจะตายทั้งผู้ที่ยังไม่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องอันเดียวกันมีอยู่ด้วยกันเป็นแต่ว่าวาระจะมาถึงเมื่อไรเท่านั้นให้อยู่ด้วยความสงบไม่ให้มาแตะต้องกายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสามวาระอีกอันหนึ่งอย่าได้เตือนให้ระลึกสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นระลึกพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นเราไม่ประมาทธรรมแต่เวลานั้นเราไม่ให้เอาเรื่องอันนั้นมายุ่งกับใจของเราซึ่งเวลานั้นกำลังทำงานอย่างเต็มที่แล้วเมื่อถึงวาระแล้วผ่านนี่แหละเรียกว่าความจริงเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเป็นกับตายก็เท่าเดิมอยู่อย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกันเป็นก้อนธาตุอันนี้รวมกันอยู่กายก็ก้อนธาตุอันนี้สลายตัวไปตามสภาพเดิมของเขาจิตก็ถอนตัวออกมาจิตอยู่ในขั้นใดภูมิใดก็ไปตามขั้นภูมิของตนที่ได้ชำระแล้วโดยไม่ต้องสงสัยว่าแน่ใจจะต้องไปขั้นใดขั้นหนึ่งหากว่าสิ้นสุดวิมุตตินิพพานแล้วก็แน่ใจว่าหมดเรื่องเสียทีการพิจารณาธาตุขันธ์ตอนจะตายไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งใดมันหากเป็นไปตามอัธยาศัยเราแน่ใจว่าพระอรหันต์กีนาศพท่านก็พิจารณาเหมือนกันในระหว่างขันกับจิตจะจากกันส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้ายานตอนใกล้จะเสด็จเข้าปรินิพพานก็เช่นกัน 1. ตามพุทธอัธยาศัยของท่าน 2.เป็นถึงขั้นศาสดาต้องวางลวดลายให้เต็มขั้นเต็มภูมิของศาสดาในวาระสุดท้ายพระอรหันต์สาวกทั่วๆไปท่านก็ทำตามอัธยาศัยของท่านวาระประชุมวันที่8ตุลาคม2521ตอนหนึ่งท่านได้พูดถึงการมรณภาพของท่านพระอาจารย์กูธรรมทินโนวัดบ้านผู้อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์กูเป็นพี่ชายของพระอาจารย์กว่าท่านเป็นรุ่นเดียวกับหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรท่านมีจิตใจสูงมาก
ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีมากองค์หนึ่งในบรรดาศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้ไปอาราธนาหลวงปู่มั่นออกมาจากหนองผือมาพักอยู่ที่วัดบ้านผู้ก่อนหลวงปู่มั่นจะมรณภาพไม่นานนักหลังจากหลวงปู่มั่นมรณภาพไปแล้วองค์ท่านอาจารย์กู่ก็มรณภาพที่วัดถ้ำเจ้าผู้ฆ่าอำเภอพันนาท่านเป็นฝีที่คอเขาเรียกว่าฝีสบายหรืออะไรไม่แน่แต่เดี๋ยวนี้อาจจะเรียกว่ามะเร็งก็ได้เป็นหายหายท่านเสวยเวทนามากก่อนท่านจะดับจริงๆท่านได้ให้โอวาทแก่พระลูกศิษย์3ถึง4องค์ที่อยู่กับท่านท่านได้เตือนว่าพวกท่านจงพยายามชำระจิตให้ดีเพราะจิตเป็นเอกจิตเป็นตัวสำคัญที่จะก้าวไปในภายหน้าสูงหรือต่ำสำคัญอยู่ที่จิตที่ได้อบรมมามากน้อยหรือจะก้าวให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็เพราะการอบรมของจิตนี่ผมจวนตัวแล้วเวลานี้การจากไปของผมนี่อย่าคิดว่าผมไปล่มจมเป็นแต่ว่าเปลี่ยนสภาพนี้ไปสู่สภาพอื่นหากว่ายังมีสิ่งที่สืบต่อเนื่องกันอยู่ก็จะไปสู่สภาพอื่นถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาท่านทั้งหลายอย่าวิพากษ์วิจารณ์กับผมไม่ได้ไปล่มไปจมเมื่อจิตไม่ล่มจมอะไรที่ไหนจะล่มจมไม่มีคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งสำคัญอยู่ที่จิตมีหลักยึดมีหลักฐานมั่นคงฉะนั้นให้พยายามอบรมอย่าได้ประมาทผมถึงเวลาแล้วจะได้ลาพวกท่านทั้งหลายไปบัดนี้แล้วท่านก็ล่วงไปในอิริยาบถนั่งบัดนั้นนั่นเองวาระประชุมวันที่2ตุลาคม2521ย่อความจากการแสดงธรรมเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมดังนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าโดยพยัญชนะแล้วเป็นคนละอันว่าโดยอัตโดยธรรมแล้วอันเดียวกันท่านจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้ามันคนละอันมันจะเห็นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้พระสงฆ์ก็เป็นสาวกสังโฆถือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้มันจริงจังสิมันจะรู้จะเห็นเองไม่ต้องไปเที่ยวถามใครให้ลำบากหนทางก็มีอยู่แล้วอริยสัจ4นี่มรรค8นี่ถ้าดำเนินตามนี้ไม่เห็นนี้จะเห็นอะไรตอนท้ายท่านได้เล่าเรื่องนิมิตที่สำคัญให้ฟังอีก 2-3 เรื่องและพร้อมนี้ก็จะรวบรวมนิมิตที่สำคัญไว้ดังนี้ 1. นิมิตเรื่องการอธิษฐานก่อนออกปฏิบัติรอบพระนครอัศจรรย์3รอบบันทึกแล้วเมื่อวาระประชุม25พฤษภาคม 2. นิมิตเรื่องการออกปฏิบัติปีแรกอยู่อำเภอจักราชโคราชนิมิตเห็นผ้าขาวขึ้นมานับนิ้วไว้ถึง9เรื่องมีอยู่ว่าเราได้ออกปฏิบัติปีแรกจำพรรษาอยู่ที่อำเภอจักราชโคราชวันหนึ่งนอนภาวนาจิตสงบเล็กน้อยปรากฏว่ามีตาผ้าขาวคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีหรืออย่างมากไม่เกิน60ปีลักษณะสมส่วนผิวพรรณงามวรรณะงดงามเดินขึ้นมายืนตรงหน้านับข้อนิ้วทีละข้อทีละข้อไม่ทรงเสียงทำท่าให้เราเห็นได้ชัดเจนเรากำหนดดูตามได้1ถึง9พอมาถึงข้อที่9แล้วเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าสำเร็จแน่แล้วก็จากไปจากนั้นเราก็นึกดีใจได้คติเป็น2ข้อคือ1ถ้าสำเร็จพรรษาที่9ของการบวชก็อีกปีเดียวเท่านั้นปัจจุบันนี้ก็พรรษา8แล้ว2หรือว่าจะ9ปีนับแต่ออกปฏิบัติถ้าเป็นอย่างข้อ2นี้ก็อีก9ปีข้างหน้าจึงจะสำเร็จก็ตรงกับพรรษา16ต่อมาเมื่อถึงพรรษาที่9ของการออกบวชก็ไม่เห็นมันได้สำเร็จอะไรจึงนึกว่าถ้าเช่นนั้นก็อีก9ปีข้างหน้าแน่นอนต่อมาถึงพรรษาที่16ออกแล้วก็ไม่เห็นมันสำเร็จอะไรแต่ระยะนี้จิตหมุนเป็นธรรมจักรแล้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกลางวันกลางคืน
ส่วนปัญญาขั้นต้นของการพิจารณากายนั้นมันโลดโผนเหมือนน้ำตกจากยอดเขาพรรษาที่16ออกแล้วยังนึกข้องใจในนิมิตของตนเองจึงได้นำเรื่องไปปรารภกับเพื่อนพระรูปหนึ่งนับแต่ผิดมาคนเดียว9ปีเต็มไม่เคยเปิดเผยให้ใครทราบเลยพอพระองค์นั้นทราบเรื่องเข้าท่านก็ให้ข้อคิดน่าฟังว่านี่ก็ยังอยู่ในระหว่างพรรษาที่16อยู่ต้องเข้าพรรษาที่17เมื่อไหร่จึงจะพ้นพรรษาที่16เราก็ได้ข้อคิดทำความเพียรอย่างเข้มแข็งต่อไปจนหมดความสงสัยในพรรษาที่16กับ17ต่อกันนั่นเองตรงกับนิมิตเห็นตาผ้าขาวมาบอกไว้ทุกประการวาระประชุมวันที่7ตุลาคม2521พอเทศจบองค์ท่านได้ปรารภเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นและอาจารย์ต่างๆหลายองค์ที่เป็นคติรวบรวมเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 1. เรื่องนี้องค์ท่านพูดแบบสงวนคือไม่อยากจะพูดออกมาตรงๆเพราะเกรงว่าคนจะคิดไปในทางไม่เป็นมงคลที่มีต่อหลวงปู่มั่นระยะนี้เข้าใจว่าหลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่คืนหนึ่งมีพระไปเล่าเรื่องถวายท่านว่าหนูกัดหมอนกัดผ้าปนปี้หมดวงเล็บตรงนี้ท่านพูดแบบอ้อมแอ้มเต็มทีพอจับใจความได้ดังนี้พอพระเล่าจบหลวงปู่พูดว่าพระพวกนี้มันไม่แผ่เมตตากันหรืออย่างไรหนูจึงมากัดหมอนในคืนนั้นเองตอนดึกตีสองหนูมาเล่นงานท่านเองกัดผ้ากัดของในกุฏิท่านลุกขึ้นมาไล่มันแล่นลงรูกระบอกไม้ไผ่ของเสากุฏิท่านเอามีดโต้น้อยเคาะเสาดังโป๊กๆพระเนนแตกตื่นกันมาหมดวัดคิดว่าหลวงปู่เป็นอะไรพอพระมาถึงท่านว่าหนูนี่นะมันวิ่งเข้ารูเสาฟันหัวมันตายก่อนนะท่านพูดคล้ายกับว่ามีความโกรธแค้นมันอย่างมากมายแต่ความจริงแล้วท่านพูดโดยกริยาเฉยๆพระช่วยกันไล่จนหนูหนีไปเรื่องนี้พระรุ่นก่อนๆเล่าให้ฟังทีหลังจำไม่ลืมข้อ2เรื่องนี้ระหว่างพ.ศ. 2499ถึง2500โยมมันดาเป็นโรคอัมพาตได้น้ำอ้อยดำมาปลูกไว้สำหรับทำยาให้มันดาปลูกไว้บนจอมปลวกใกล้ๆกุฏิมันดากำลังขึ้นงามดีวันหนึ่งเราไปเห็นเข้าจึงพูดว่าหนูวัดนี้ดีรู้จักความไม่กัดอ้อยพูดเท่านี้พอรุ่งเช้าอ้อยแหลกหมดทั้งกอเราเข้าไปเห็นหนูกัดอ้อยจึงพูดเล่นไปตามประสาของเราว่าไอ้หนูนี่มันช่างใจร้ายแท้อ้อยทำยาของบรรดากูมึงก็ยังมากัดกินเสียจนแหลกหมดแมวมันไม่มีหรือในบริเวณนี้จัดการกับหนูให้หน่อยนะพอตกเย็นปัดกวาดแล้วเราก็ขึ้นมานอนเล่นบนศาลาหลังเล็กๆตอนมาตั้งวัดทีแรกได้ยินเสียงแมวร้องมาทางทิศตะวันตกแล้วมาหยุดที่หน้าศาลาเราก็ลงไปดูมันก็ไม่หนีแมวสีดำปนขาวเหมือนจะมาให้เห็นและถามว่าไหนหนูอยู่ที่ไหนผมจะจัดการเองไม่ให้หลวงพ่อยากดอกอะไรทำนองนั้นสักพักมันก็ออกเดินนายทองดีโยมวัดเดินขึ้นมาจากบ่อน้ำจึงบอกว่าทองดีนั่นแมวอยู่นั่นทองดีถามไหนอยู่ที่ไหนพอเห็นทองดีมันกระโดดหนีหายเงียบไปเลยไม่เห็นอีกนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่การกระทำของเรานี้เหมือนกับมีใครมารู้เห็นอยู่ตลอดอยู่มาสักเดือนอ้อยก็ขึ้นงามอีกเราก็ไปพูดทำนองเดิมอีกอ้อยก็แหลกอีกคราวนี้เราพูดเป็นเชิงสอนว่ามึงอย่ามาทำแบบนี้ล่ะอ้อยนี้ปลูกสำหรับทำยาโยมันดาถ้าตัวอยากกินก็กัดกินเอาเฉพาะอย่าทำลายแบบนี้ตอนหลังมันก็ทำอย่างเราพูดคือมันจะกินลำไหนก็เอาไปกินเฉพาะแต่พออิ่มไม่กัดจนแหลกละเอียดเหมือนก่อนนี่ก็แปลกดีจึงได้นำมาเล่าให้เป็นข้อคิดหนูนี่เป็นหนูอะไรหรือจะเป็นหนูเทพบันดาลเพื่อให้เรารู้ว่าในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยังมีอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้เห็น
เรื่องที่3เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญวัดดอยธรรมเจดีสกลนครวันหนึ่งหนูกัดหมอนท่านจนแหลกหมดท่านก็พูดว่าบริเวณนี้ไม่มีแมวหรือไงมาช่วยปราบหนูให้บ้างสิพูดตอนเช้าพอตกกลางคืนท่านจุดตะเกียงไว้สักพักท่านเห็นแมวตัวหนึ่งยังเล็กอยู่มานอนใกล้ๆตะเกียงท่านจึงพูดว่าโอ้แมวมาจากไหนนะมันได้ยินก็กระโดดหนีไปทันทีท่านสงสัยว่าจะมีใครเอามาปล่อยที่วัดจึงถามชาวบ้านดูก็ไม่ปรากฏว่ามีใครเอามาปล่อยต่อมาก็เห็นอีกเห็นรอยมันเดินอยู่บริเวณโรงไฟจึงทำกรงดักจับได้เลี้ยงไว้ตอนหลังก็เชื่องเลยอยู่กับพระมาตลอดจนตายนี่ก็แปลกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สี่เรื่องนี้เราไปอยู่ที่ห้วยทรายอำเภอคำชะอีปีสุดท้าย2497รวมอยู่ห้วยทราย4ปีเราเอาหมอนหลายๆใบมัดแขวนไว้กลางห้องหนูไต่เชือกลงมากัดจนกองนุ่นสูงเป็นคืบเนนน้อยเข้าไปเห็นบอกเราก็เข้าไปดูเห็นแล้วก็เรียกแมวเหมือนคราวก่อนๆพอตกเย็นแมวก็มาจริงๆมานั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิหลังนั้นหมอบนิ่งอยู่พระเนนก็มองดูอยู่ห่างๆวันหลังก็มานั่งอยู่อีกจากนั้นก็ไม่ปรากฏเห็นหนูกัดหมอนเรื่องนี้ก็แปลกอยู่เรื่องที่ห้าเรื่องนี้เกิดที่ห้วยทรายอีกมีคนมาตัดไม้ไปทำอะไรไม่ทราบมันมาตัดในเขตวัดให้พระเนนไปบอกว่าไม้ที่ตัดนั้นอยู่ในเขตวัดบางทีเขาอ่านไม่รู้ให้เขาหยุดเสียนายนั้นไม่เชื่อแถมยังเถียงพระอีกเราจึงว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็หยุดอย่าไปว่าเขาจากนั้นเราจึงบอกพระว่าไอ้หมอนี่มันไม่เจริญนะมันทำแบบนี้มันจะมีอันเป็นไปแท้ๆไม่นานดอกคอยดูไปหลังจากนั้น5วันมันออกไปอยู่นามีผึ้งฝูงหนึ่งมาจากไหนไม่ทราบรุมต่อยจนหมดทั้งฝูงมันทั้งร้องทั้งวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านให้คนช่วยผึ้งไล่ตามไปมันวิ่งออกจากบ้านเพราะผึ้งไม่หยุดต่อยชาวบ้านต้องช่วยกันก่อไฟแล้ววิ่งเข้าไปใกล้กองไฟผึ้งจึงได้หนีไปไม่ปรากฏว่าผึ้งได้ต่อยใครแม้แต่ตัวเดียวเรื่องนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันใครว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีก็ลองคิดดูจากนั้นนายคนขี้ดื้อก็รู้สึกตัวกลัวบาปกลายเป็นคนดีได้พูดให้คนทั้งหลายฟังว่าเป็นเพราะกรรมที่ไม่เชื่อฟังพระจึงเป็นผลอย่างนี้เรื่องที่6เรื่องนี้พ.ศ. 2485องค์ท่านได้ไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่บ้านโคกนามนสกลนครอยู่กุฏิใกล้กับหลวงปู่มั่นวันหนึ่งตอนค่ำกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงพึมพำเป็นเสียงสวดมนต์ใจคิดว่าท่านจะสวดมนต์อะไรจึงค่อยย่องเข้าไปฟังเพื่ออยากรู้พอเข้าไปใกล้เสียงเงียบเข้าเงียบเข้าจนหยุดเราก็ยืนอยู่หลายนาทีจึงกลับออกมาเดินจงกรมต่อสักครู่ได้ยินเสียงพึมพำขึ้นอีกจึงค่อยย่องเข้าไปอีกพอเข้าไปใกล้ทางก็หยุดอีกพอเข้าไปใกล้ท่านก็หยุดเราก็ถอยออกมาเดินจงกรมอีกทำอย่างนี้ถึง3ครั้งพอครั้งที่3ผ่านไปจึงคิดได้ว่านี่ไม่ใช่ว่าท่านมองเห็นตัวเราหรืออาการกลัวจึงเกิดขึ้นจากนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปอีกตอนเช้าเราก็เข้าไปเอาบริขารท่านปกติแล้วท่านจะไม่ออกมาก่อนเราเข้าไปแต่วันนั้นเรานั่งคอยอยู่ข้างนอกท่านเปิดประตูออกมายืนจ้องหน้าเราเขม็งทีเดียวเหมือนจะพูดว่านี่แหละตัวดีเมื่อคืนนี้แต่ท่านไม่พูดว่าอะไรเราตกใจจนตัวสั่นแต่ไม่แสดงอาการให้ท่านเห็นจากนั้นมาเข็ดเลยตอนหลังจึงมาคิดได้ว่าแหมหาเล่นกับเสือไม่รู้จักที่ตายเรื่องที่7เรื่องนี้หลวงปู่มั่นอยู่บ้านโคกหรือบ้านนาศรีนวลไม่ชัดนักอยู่ด้วยกัน3องค์ท่านอาจารย์ใหญ่2ตัวเรา3คุณวิริยังวันหนึ่งกำลังครองผ้าจะไปบิณฑบาตท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเห็นผ้าสังฆติของคุณวิริยังสั้นมากท่านจึงพูดว่าผ้าสังฆติของคุณนี่ทำไมจึงสั้นนักตัดเอาใหม่เสียเป็นไรวาสนามีจะได้หรอกผ้าแต่ก่อนว่าอย่างนี้แล้วเคยได้นะท่านอาจารย์ใหญ่ว่าอย่างนี้ต่อมาอีก3วันท่านอาจารย์อุ่นที่อำเภออากาศอำนวยสกลนคร
ได้เอาผ้ามาถวายเป็นผ้าบางตัดสังคติได้หนึ่งผืนพอดีสมัยนั้นกำลังสงครามผ้าแพรหายากพอเห็นท่านอาจารย์อุ่นเอาผ้ามาถวายเราก็เรียนถามท่านอาจารย์อุ่นท่านก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งหลังจากฉันอาหารแล้วผมพักผ่อนไม่หลับใจให้คิดถึงท่านอาจารย์ใหญ่เป็นกำลังอยากจะเอาผ้ามาถวายท่านจึงลุกขึ้นชวนโยมเข้าไปในตลาดเที่ยวเสาะแสวงหาผ้าจนทั่วก็ไม่ได้บังเอิญไปร้านหนึ่งมีอยู่เลยเหมามาหมดจากนั้นก็เดินทางมาค้างกลางทางสองคืนจึงถึงเราจึงจับใจความเอาตอนที่ท่านอาจารย์อุ่นนอนไม่หลับในตอนสายๆตรงกับวันที่ท่านอาจารย์ใหญ่ปรารภในตอนเช้าเรื่องจึงเข้ากันได้พอดีว่าท่านอาจารย์ใหญ่ปรารภไว้ก่อนแล้วท่านอาจารย์อุ่นจึงคิดไม่ใช่อาจารย์อุ่นคิดไว้ก่อนเราไปอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เราจับเอาแท้ๆเรื่องข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาต่างๆเราไม่เคยคุ้นไม่เคยสนิทสนมเกินขอบเขตท่านทำอะไรนี่เหมือนเทปบันทึกไว้ทีเดียวมันไม่ใช่ความจำไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรอยู่ลึกๆในหัวใจเรื่องที่8เรื่องนี้เกี่ยวกับผ้าอาบน้ำฝนเป็นเรื่องทำนองเดียวกับเรื่องที่7เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพ.ศ.2485ท่านอาจารย์ใหญ่จำพรรษาอยู่บ้านโคกนามนสกลนครปีนั้นท่านอาจารย์กงมาคุณวิริยังกลับมาจากจันทบุรีมีพระเนรประมาณ10กว่าองค์บังเอิญผ้าอาบน้ำของพระไม่พอท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก็ไปเอาของท่านมาถวายพระท่านว่าเองมีอยู่เอาไปใช้กันให้ครบบุญวาสนามีจะได้มาอีกดอกวันนั้นแม่นุ่มชุวานนท์สกลนครจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเอาไปถวายท่านอาจารย์ใหญ่ไว้ก่อนแล้วคอยอยู่ที่บ้านเพื่อจะให้คนเอาไปถวายที่บ้านโคกนามนตอนสายๆมีคนคนหนึ่งเป็นขี้ยาขี้ฝิ่นจะไปบ้านโคกนามนพอดีคุณแม่นุ่มจึงได้ฝากผ้าอาบน้ำฝนไปถวายสะพายหนักประมาณ12ผืนแจกจนทั่วแล้วยังเหลืออีกเรื่องนี้ก็แปลกเรื่องที่9เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ท่านเองเกิดสงสัยว่าเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านอาจารย์ใหญ่จะรู้หรือไม่หนอคิดไว้ไม่นานก็ถูกท่านอาจารย์ใหญ่เทศว่าการมาศึกษากับครูอาจารย์แทนที่จะดูตัวเองให้รู้เห็นตัวเองให้หมดความสงสัยในตัวเองแต่โดยมากไม่เป็นเช่นนั้นกลับไปจ้องมองคนอื่นจะให้คนอื่นเข้ามารู้เรื่องของตัวเองหาทุกข์หาโทษความร้อนรนเผาตัวเองการทำอย่างนี้มันจะประสบความสงบเยือกเย็นได้อย่างไรองค์ท่านว่าเราหมดความสงสัยในปรจิตวิชชาของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเรื่องที่10เรื่องนี้ราวพ.ศ. 2490พระมหาเขียนวงเล็บคงจะเป็นเจ้าคุณอริยเวทีกาลสินไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดหนองผือไปกับคุณหลวงศักดิ์พอท่านมหาเขียนกลับไปแล้วท่านอาจารย์ใหญ่พูดว่าท่านมหาเขียนนี้เรียนก็สูงถึงปริยัติธรรม9ประโยคแต่เฉาของจิตไม่สมกับปริยัติธรรม9เลยนี่เป็นธรรมดาของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเวลามีใครไปหาท่านท่านจะพิจารณาทุกรายไปเรื่องที่11เรื่องนี้เกี่ยวกับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนเมื่อหลายปีมาแล้วท่านหลวงปู่ขาวท่านรำพึงถึงช้างป่าตัวหนึ่งมันเคยมาแต่ก่อนระยะนี้เงียบหายไปท่านรำพึงว่ามันไปอยู่ที่อื่นหรือว่าตายแล้วหรืออย่างไรท่านคงจะคิดถึงมันตกตอน2:00มีเสียงดังที่ข้างกุฏิของท่านมันเอางวงมาถูที่ฝากุฏิของท่านท่านถามว่าใครมาทำอะไรพระเนรหรือท่านก็ไม่ได้ลุกไปดูพอว่ามันก็เงียบพอหยุดว่ามันก็ถูอีกทำอยู่นานท่านเลยว่าขโมยหรืออยากได้อะไรก็เอาไปเสียนานพอสมควรมันจึงไปเช้ามาเห็นรอยไปเหยียบอยู่ที่กองทรายข้างกุฏิพระเนนเอาไม้ไปล้อมไว้เราไปวัดดูได้50เซนพอดีช้างใหญ่มากเรื่องของจิตคงจะไปถึงกันหรือจะมีเทพองค์ใดไปหาเขามาอาจเป็นได้ทั้งสอง